สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวิชาศิลปะวันนี้ก็เจอกับครูกรเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครูกรจะมาสอนนักเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาพพิมพ์นะครับภาพพิมพ์สวยงามนะครับตัวหนังสือที่ปรากฏอยู่ด้านหลังของครูกรเนี่ยก็ป.1.1 ป.4/4มีทักษะในการใช้วัสดุและอุปกรณ์สร้างสรรค์งานภาพพิมพ์สาระการเรียนรู้เกณฑ์กลางการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพและการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์อันนี้คือสิ่งที่นักเรียนต้องรู้นะครับคือนักเรียนต้องรู้จักวัสดุในการใช้สร้างสรรค์ภาพพิมพ์แล้วก็วิธีการในการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์นั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูวัสดุกันนะครับวัสดุและอุปกรณ์การพิมพ์ภาพนะครับการพิมพ์ภาพคือการนำวัสดุต่างๆที่เป็นวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์มาจุ่มสีหรือทาสีแล้วกดลงแผ่นรองพิมพ์นี่นะครับวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินะนี่จะยกตัวอย่างมานะครับวัสดุจากธรรมชาติเช่นกิ่งไม้เปลือกหอยก้านกล้วยใบไม้ก้อนหินเปลือกไม้อื่นๆก็ได้นะครับที่มาจากธรรมชาติอาจจะเป็นนิ้วมือของเราก็ได้เหมือนกันเป็นแม่พิมพ์ธรรมชาติได้เหมือนกันนะครับทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาตินะครับภาพบนสุดนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นภาพใบไม้นะครับก็เขาจะใช้วิธีการเอาสีมาระบายบนใบไม้นะครับสีเขียวแล้วก็พิมพ์ลงไปแล้วก็ใบที่มีหลากหลายสีเขาก็จะทาสีมากกว่า1สีลงไปเช่นทาสีเขียวสีเหลืองผสมลงไปแล้วก็ทำการพิมพ์ลงไปเลยนะครับต่อมานะครับด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะใช้วัสดุธรรมชาติเลยก็คือเอาพวกดอกไม้ใบไม้ที่มีรูปร่างรูปทรงที่มันต่างกันแล้วก็มาระบายสีต่างๆแล้วก็กดประกอบลงไปเป็นภาพนะครับส่วนด้านขวาบนนะครับที่เป็นใบไม้หลายสีแล้วมีกิ่งเขาก็ใช้วิธีการนะครับเอาใบไม้นะครับมาระบายสีแล้วก็กดพิมพ์ลงไปแล้วก็นำกิ่งไม้มาพิมพ์หรือบางคนอาจจะใช้ผู้กันระบายกิ่งไม้นะครับแต่ครูกรก็ไม่แนะนำนะครับภาพสุดท้ายนะครับด้านขวาล่างนะครับภาพแมลงปอกับทุ่งดอกไม้นะครับที่นักเรียนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เขาก็จะใช้วัสดุธรรมชาติเช่นกันนะโดยตัวกลมๆของแมลงปออาจจะใช้เป็นก้านบอนบางคนก็อาจจะเอาเป็นก้านมันหรือก้านพืชต่างๆที่มีลักษณะเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ทำการตัดแล้วก็ระบายสีแล้วก็ทำการพิมพ์ลงไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนตรงปีกก็ใช้ใบไม้ที่มีความยาวนะครับทาสีแล้วก็กดลงไปนะครับก็นี่ก็เป็นลักษณะคร่าวๆของภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์ธรรมชาตินะครับอุปกรณ์ก็ยกตัวอย่างเพียงเท่านี้นะครับต่อไปนะเรามาดูวัสดุสังเคราะห์นะครับเช่นหวีนะครับซ่อมกระดาษตะปูฝาขวดเชือกยางลบคลิปหนีบกระดาษเป็นต้นนะครับอันนี้คือที่อุปกรณ์ยกตัวอย่างมาทีนี้เรามาดูภาพประกอบครับตัวอย่างภาพพิมพ์จากวัสดุสังเคราะห์นี้นักเรียนดูด้านซ้ายมือนะครับจะมีภาพเดียวนะครับจะเป็นต้นไม้ฟอร์มเหมือนลูกไข่แล้วก็มีต้นไม้ทรงสี่เหลี่ยมเป็นแบบไอติมอะไรพวกนี้ครับลักษณะนักเรียนดูในภาพนะครับเขาจะมีแบบวางอยู่ด้วยให้เห็นว่าเขาเอาแบบมาจากไหนนะครับหรือว่าฟอร์มมันมาจากอะไรโดยภาพที่เรียนเห็นอยู่เนี่ยไอ้ด้านซ้ายมือภาพด้านภาพลักษณะแนวตั้งอันเดียวเนี่ยเขาใช้ฟองน้ำแล้วก็ทำการตัดเป็นรูปทรงต่างๆนะครับแล้วก็ทาสีแล้วก็ทำการพิมพ์ลงไปนะก็เขาจะทำการพิมพ์ใบก่อนนะเป็นสีเขียวพอสีแห้งแล้วเขาก็จะใช้แม่พิมพ์ที่เขาตัดเป็นรูปร่างต้นไม้เนี่ยทาสีแล้วก็กดพิมพ์ลงไปนะครับทีนี้มาดูด้านขวาบนนะครับดอกไม้สีแดงๆตรงนี้นะครับวัสดุสังเคราะห์ที่ใช้ในการพิมพ์ตัวนี้ก็จะเป็นฝานะครับฝาน้ำอัดลมนะครับแล้วก็ทำการพิมพ์ลงไปเป็นวงนะครับตรงเกสรตรงกลางก็พลิกอีกด้านนึงนะครับและสุดท้ายนะครับด้านขวาล่างนะครับรูปเม่นน้อยนักเรียนสังเกตดูดีนะครับแม่พิมพ์นะครับเป็นวัสดุสังเคราะห์เพียงอันเดียวเลยนะครับก็ใช้ซ่อม
จมูกแล้วก็ทำการกดเป็นลักษณะขนลงไปแล้วก็อาจจะมีการวาดตกแต่งเล็กน้อยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างภาพพิมพ์จากวัสดุสังเคราะห์นะครับทีนี้ครูกรอธิบายโดยรวมไปแล้วนะครับเราก็ได้รู้จักทั้งภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติและภาพพิมพ์จากวัสดุสังเคราะห์นะครับวันนี้นะครับเรามาดูด้วยว่าภาระงานในสัปดาห์นี้เรามีอะไรบ้างนะครับภาระงานในสัปดาห์นี้นะครับข้อแรกข้อ1 นะครับให้นักเรียนศึกษาวิธีทำภาพพิมพ์จากวิดีโอนะครับ 1.1 ภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ 1.2 ภาพพิมพ์จากวัสดุสังเคราะห์นักเรียนอาจจะสงสัยว่าครูกรให้ดู2อันเนี้ยภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติและภาพพิมพ์จากวัสดุสังเคราะห์เนี่ยวิดีโอไหนวิดีโอครูกรจะทำการส่งลิงก์ไปให้นักเรียนดูอีกครั้งนึงนะครับก็จะวันนี้เราจะมีได้ดูวิดีโอทั้งหมดทั้ง3อันครูกรก็จะส่งลิงก์อันแรกก็คือคลิปสอนนี้อันต่อไปก็เป็นวิดีโอภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติและอันที่3ก็จะเป็นภาพพิมพ์จากวัสดุสังเคราะห์นะครับอันที่2ให้นักเรียนสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติครูกรให้ดูทั้ง2อันแต่ครูกรให้ทำเพียงอันเดียวนะครับคือเราดูเพื่อเรียนรู้นะครับส่วนชิ้นงานครูกรเลือกให้ทำเพียงแค่อันเดียวคือจากวัสดุธรรมชาติเพราะว่าการใช้วัสดุสังเคราะห์นั้นเราอาจจะต้องใช้การตัดนะครับหรือการเฉือนซึ่งต้องใช้ของมีคมเช่นมีดหรือกรรไกรนะครับซึ่งผู้ปกครองต้องทำให้บางทีผู้ปกครองเราไม่มีเวลานะครับเพราะฉะนั้นเรารู้จักวิธีการแล้วเราทำเพียงแค่วัสดุจากธรรมชาติก็พอนะครับเราไปเก็บใบไม้ไปเก็บก้านกล้วยไปเก็บอะไรพวกนี้มาพิมพ์ได้นะครับสำหรับภาระงานในสัปดาห์นี้นะครับเราจะเรียนสัปดาห์นี้แต่เราจะใช้เวลาทำ2สัปดาห์ก็คือสัปดาห์นี้นะครับก็คือวันพุธนี้แล้วก็ไปถึงสัปดาห์หน้านะครับใช้เวลา2อาทิตย์นะครับเราใช้เวลาทำ2สัปดาห์สำหรับวิชาศิลปะก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้เรียนสนุกกับการเรียนศิลปะนะครับ